องทบกปูนบำเหน็จพิเศษ8ขั้นพร้อมเลื่อนยศให้3นายทหารที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่จากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เบล212ตกที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาประกอบด้วยพันตรีธีรรัตน์แก้วกมลตำแหน่งผู้บังคับอากาศได้เลื่อนยศเป็นพลโทร้อยโทบุรณัฐหวานใจตำแหน่งนักบินได้เลื่อนยศเป็นพันโทและจ่าสิบเอกวิเชียรจันทร์พัฒน์ตำแหน่งช่างประจำอากาศยานได้เลื่อนยศเป็นพลตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากองทัพไม่เคยเสนอของงบประมาณจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์มาในรัฐบาลชุดนี้ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องเก่าที่เคยขอตั้งแต่ปี2550แต่มารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้มีการขอมาเพราะรัฐบาลได้เน้นย้ำว่าการของงบประมาณในด้านใดขอให้กองทัพจัดลำดับความสำคัญทั้งกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเพราะงบประมาณของประเทศมีจำกัดจึงไม่สามารถซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์หลายอย่างพร้อมกันได้นายเสน่ห์ชุ่มหฤทัยประธานกลุ่มสภาพแรงงานย่านรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบด้วยสภาพแรงงานและองค์กรชุมชนที่เป็นสมาชิก32องค์กรพร้อมด้วยประชาชนผู้ใช้แรงงาน20คนเดินทางมายื่นหนังสือผ่านทางนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการพรรคเพื่อไทยโดยขอให้พรรคเพื่อไทยสนับสนุนนโยบายปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ300บาททั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานรวมทั้งรัฐบาลต้องควบคุมราคาสินค้านายพโรจน์อิสระเสรีพงษ์ สส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยตั้งข้อสังเกตกรณีนางพรทิวานาคาไสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติให้มีการระบายข้าวจำนวน 850,000 ตันเพราะเป็นรัฐบาลรักษาการจึงควรจะรอรัฐบาลใหม่เข้ามาดำเนินการเพราะหากนำมาขายช่วงนี้ราคาจะแตกต่างกันถึงกระสอบละ 1,000 บาทโดยหากพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นรัฐบาลจะยกเลิกทั้งหมดและจะใช้วิธีประมูลในตลาดเกษตรล่วงหน้าไม่ใช่ตกลงขายเพียงพ่อค้าไม่กี่ราย